มันกับเขาตอนแรกเขาตีเห็ดยังก็แม่มีไข่นกกระทาเต็มเลยนี่ว่าสิตำนกตำไข่นกกระทาตำไข่นกกระทาเขาต้มไม่เรียบร้อยมันบอต้มเรียบร้อยแล้วจ้าสีสันแกมาซื้ออันนี้เขาซื้อมาจากตลาดเนาะซื้อมาจากตลาดบอกตามตรงนี่แหละครับเครื่องปรุงก็เรียบร้อยไปแล้วนี่ฮะกับสมตำธรรมดาเนี่ยแต่เพียงแต่เขาเพิ่มบักแตงแตงกวาหน่อยเนาะแล้วก็แตงกวาหน่อยครับน้องใหม่จ้ะน้องใหม่น้องใหม่ก็ต้มเรียบร้อยอันนี้มันเคือเคือนะคุณแม่เนาะจ้ะมันเคือเคือมันเท่าเนาะจ้ะติดตามสมตำธรรมดาแล้วจะใส่ไข่นกยางอลังการเลยมันบอกอะไรอันแรกเขาติดเห็ดต้อยจุก่อนเนาะก่อนเขาติดตามก็มือนี้ย่าจุมากมือนี้เลยเสียเห็ดต้อยจุตับให้เพิ่นสีแสนกับงานสีแสนยังอลังการเลยตับนี่เป็นตับคัดพิเศษนะคุณแม่เนาะตับคัดพิเศษแล้วบอกว่าจะเห็ดตอนไงอะไรเอาข้ามตาตีตีกับพ่อเหรอว่าสันเกี่ยวคมคมเนาะเกี่ยวคมคมสุดเก้าล่าเลยล่ะหั่นดังสิแล้วครับผมงามตอนที่เป็นมีไงเนาะขั้นพิเศษแล้วอะไรครับโอ้ยเนื้อติดมันครับเนื้อติดมันติดมันนะนี่หั่นงามตีเอาอืมว้าวสีสันเลยแสบมากสิออกนุ่มๆหวานๆข้ามตาตีเพิ่นว่าข้ามตาตีตำหน่อยหลายวัยรุ่นกินบ่แสบว่าซั่นเอาล่ะครับผมเฮาสิไปตำตำเนี่ยครับคุณแม่ตำไข่นกกระทะไข่นกกระทะจ้ะมันจังไงแซ่บเอาใส่บะฮุ้งน้ำบ่เนี่ยบ่บะฮุ้งบ่ใส่จ้ะบะฮุ้งบ่ใส่ว่าซั่นน่ะตำไข่นกกระทะล้วนๆเลยจ้ะกะโตกินแบบร่างกายจัดไปจัดไปนานๆกินทีตำพริกแล้วล่ะมะเขือเกลือใส่เลยครับผมเรื่องตำเตะข้าวโพดโอ้ยนี่กระเด็นเลยตำพริกน้ำจ้าน, นักๆประเดี๋ยวจะมานวลหน่อยค่ะบ่บ่ไข่มันหลายเด้อะไรครับมองหันบักเขือเล่นหลายแล้วเขือเล่นมันออกเปรี้ยวเด้อบักเขือเขือมันบักเขือเล่นบักเขือเล่นก็ไม่ใหญ่อุ้ยว่าด้วยบักเขือเขือจักอื่นคนละแทงคนละจังหวัดเลยมันเป็นเขือได้มากันบ่โอ้ยลืมใส่ผงนัวกันเอาใส่บักเขือเขือหลายหลังก็บ่ใส่ผงน้ำนิดนึงครับผมว่าไอ้บักเขือเขือพวกนี้มันติดผงนัวจะหน่อยกันผงนัวบ่กินบ่แซ่บสำหรับคนกินเนาะคนบ่กินบ่ต้องใส่เด้อค่ะสไตล์อีสานแท้ครับอันนั้นนัวบ่รู้ให้เพิ่นซิมซะกันพอดียังเอาเปรี้ยวอีกหน่อยกันแม่เอาเปรี้ยวอีกนิดนึงเอาเพิ่มเปรี้ยวจักหน่อยครับบีบน้ำหมูน้าโอ้โหแตกจุดจานเลยเปรี้ยวแล้วก็หวานอีกนิดนึงให้มันช่ำๆเพิ่มเพิ่มหวานอีกเพิ่มหวานจัดกลับไปครับนี่จัดหนักตอนในคือข้าวกับปรุงน้ำปรุงให้เรียบร้อยเลยนะห่อต่ำเธอเดียวนะครับเนาะเอาน้ำกินใส่น้ำบ่นี่น้ำกินบ่ใส่เอาตามไปแค่นกกระทานี่ต่อไปก็คือว้าวหน่อไม้หน่อไม้เขาต้มจืดเรียบร้อยแล้วครับมาแตงน้อยแล้วก็นี่ต้นหอมน้ำบ่นหอมชีฝรั่งอ๋อก็เห็นชีฝรั่งครับต้นหอมมีงัวได้กันแล้วครับผมเห็นแค่รูปหนึ่งก็ทำได้แตกจากจางแล้วครับคุณผู้ชมเอ้ยพกมันหน่อยมันค่อนใดเดียวเนาะนะครับว้าวคนเลยยิ้มล้ำวันนี้ที่จัดนักจัดเต็มเงินไข่ยะต่ำแล้วจ้ะเอาคนเอาเลยคนเอาคนเอาเลยจับกินไข่เป็นค่ำๆไปเลยบ่แกต่ำเลยเครื่องมันรสจัดจ้ากันอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะท่านผู้ชมครับกันไปอยากกินก็คือไข่มากก็แล้วกันนะยังไม่มีไข่เด้อไข่นกกระทาไข่เป็ดไข่ไก่ก็ซื้อมาโหลดแต่ปอกมาพร้อมเด้อเดี๋ยวติดตามให้แต่อยู่ล่างก็มีตำไข่เค็มนะคุณแม่เนาะจ
แต่ว่าตับไข่ลูกกระทะบ่มีโอ้โหสีสันครับผมเรียบร้อยอันเรียบร้อยแล้วว้าวมันสะใจเลยมื้อนี้เจ้าขมห้องก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับผมแล้วครับสามสาวเนี่ยครับผมน้องดาน้องน้อยคุณยายคุณย่าน้องน้องน้องครับผมบัดกันมันมันเนี่ยเป็นเอ็มจังชิโม่เอ้ยข้างหลังเอาน้ำมาด้วยยกข้างล่างข้างล่างเห็ดสุดซัดเป็นไรเป็นไรต้องเอามีพร้อมเอาบักแตงพร้อมเอาน้องไม้พร้อมเข้ากันเข้ากันหนูก็กินไข่นั่นแหละหนูก็จะกินได้แต่ไข่เออน้ำมันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายเป็นได้ไหมได้ใช่เป็นกระดาษที่ข้างล่างตักให้ครบทุกอย่างทั้งน้ำทั้งสวยยังทักเลยนี่เป็นบัตรยืนอะไรบักกันอันนี้น้ำไม่ครบออกมาเป็นต้องรับกันโอ้หนุมานจ้องเอวกันครับต้นนี่แหละนี่แหละก็เอินเจียวจุงมาเป็นเซนเป็นทางกินนี่ดอกคิดอยากมากตะลายมือแล้วไปสั่งเขาไว้ได้นี่ไม่ใช่เป็นรอยลูดเลยเอาพี่เขากระเทียมใส่ใบก่อนนะกระเทียมมันผักก็เยอะบ้างหนึ่งโอ้ยมันก็ได้เลยก็เนี่ยนี่มึงเงาหรือยังไงเออน่ะโอ้ยได้ไหมได้ได้แล้วถูกที่บ้านโอ้ยเอาย่างเข้มข้นเลยจะกินนี่นะมีหัวรถวอมากบ้านมันกินตายนะครับเด้อกินเป็นอยู่นี่มันเหมือนลงไปเฮาคนลงมาเอาน้ำแดงเอาน้องใหม่ใส่ผอมเลยเขากันดีสักแป้งเขากันฮะเขากันพักได้สูตรมาทางนี้เอาน้ำใช่จะตักเอาน้ำมันหลายๆเพื่อนหวังงั้นทั้งเอ็ดเขากันน้ำดำน้องหนูกินอยากอันนั้นวะอยากห่อวะนั่นคือสิได้กระเทียมเอาหน้าเบา
แตงเอาหน่อไม้ใส่ผอมมันนี่เข้ากันเป็ดย่างผักหมูมาก็สนใจใครได้เลยมันเป็นกินย่างเดียวกินผักเป็นกระเสียบแต่ย่างนี้นะคนห่อตับฉันห่อเนื้อหนูกเลยตัวข้าวก็จับคนหนึ่งหมักเนื้อติดมันคนหนึ่งหมักตับเนาะนะจะค่ำกันนะจับเราก็กินใจต่างหากหมดแล้วติดมันแน่แจกมันแน่หวานด้วยใช่ปะนี่ละจอกมันอะไรครับผมนะครับเผื่อวิธีทำครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแซ่บๆสามสาวคนยางกันยังไงตำไข่หนกกระทะสูตรยายน้องเด้อแต่ว่าขายว่ามีแต่จ่ามีแต่ตำกินส่วนตัวได้แต่อายุร่วมกันประมาณร้อยกว่าปีสามคนยายน้องสิบหางแล้วเขาเรียกว่าปูชนียบุคคลครับผมยายน้องสิบหางนึงค่ะกินว่าละปันสาวทำหน่อยไข่ยุบประวานยังจะโรจโรอยู่แทบไหนหนึ่ง